ีวางไว้60กับ50จ้าไม่ได้กินแยกถ้าไม่เป็นไรหมดถ้ายำผมจะทำให้ไม่ผมก็จะคุกให้แยกเนาะจ้าไม่เป็นไร86ครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วหนูจะโทรมาสาวที่ก็ส่งติดไปให้หนูได้ไหมเดี๋ยวนี้มันออกฝั่งนู้นได้ยังหรือซอยตันเหมือนเดิมตันเหมือนเดิมค่ะแต่มีมอไซค์วิ่งผ่านนึกว่าแต่มันข้ามไปฝั่งนู้นได้ละตันประมาณค่าส่งเท่าไหร่คะเดินค่าส่ง
ปักหมุดรับของก็ได้ดีไม่ดีก็ถ้าไม่มีเป็นก็เรียกแก๊ปแถวนี้แหละไปส่งอ่ะเขาก็คิดแบบไหนอ่ะเขาคิดปัญหาพัสดุใช่ไหมล่ะน่าจะคิดแบบค่าพัสดุเนี่ยแต่เคยไปส่งแถวประชาร่วมใจก็80บาทร้อยนึงอยู่นะไม่รู้นะประชาลุงร่วมใจแถวเพชรนั้นอ่ะไปสนีอ่ะเข้าไปข้างในอีกอ่ะไกลกว่านั่นแหละเขาก็เอาประมาณร้อยนึงถ้าโคตรดูตัดเสร็จแล้วก็ให้แก๊ปเป็นกดดูร้อยเดียวหน้าของก็อยู่ประมาณสักร้อยกว่าบาทแล้วมั้งเก็บเงินไปทั้งปรับหมุดมาว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ให้เขาเชื่อในเพื่อนแม่ก็น่าจะรู้แหละเนาะ